นายนภัทตอบสัมพันธ์แพทนับพายังรักกันดีหลังฝ่ายหญิงบอกไม่มีแฟน ยังคงเป็นเรื่องที่แฟนๆสงสัยในความสัมพันธ์ประเด็นที่ดาราสาวแพทนปภาพูดในรายการแช่ข่าวสาวสตรองที่ตัวเองเป็นพิธีกรหลังจากพิธีกรร่วมช่องอย่างปุ้ยพิมลวันบอกว่าหากใครไม่รู้จักตำรวจให้บอกแพทยปนภพได้แต่งานนี้เจ้าตัวตอบว่าตอนนี้ไม่รู้จักแล้วต้องไปติดต่อกันเองตอนก็ยังไม่สามารถคุยอะไรกับคุณตำรวจเขาส่วนตัวก็ไม่อยากโกหกอ,อะไรเพราะเดี๋ยวอะไรจะไม่เป็นเหมือนเดิมจนทางปุ้ยพิมลวันพูดอีกว่า จะไปดูรูปในไอจีว่าลบหรือซ่อนรูปไปหรือยังซึ่งแพตตอบว่ายังอีกฝ่ายก็ยังไม่ลบต้นเขาดูก่อนว่าจะยังไง ไม่ได้เกิดการงอนอะไรขึ้นแต่เป็นการคุยกันและถ้าไม่ถามตนก็จะปล่อยให้เรื่องเงียบไปรออีกฝ่ายตอบมาเองตอนนี้ว่างแบบยาวๆเลยใครที่รออยู่ก็ว่างแล้วนอกจากนี้สาวแพทยังได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าอาการเบื้องต้นไม่มีใครอาการทั่วไปไม่มีแฟนขยี้ความสงสัยให้ชาวเน็ตไปอีกแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าจะไม่ต้องสงสัยกันนานแล้วเม่อน,นายณพัฒได้โพสต์ไอจีสตอรี่เคลียร์ให้ฟังชัดๆว่าตอบไม่ทันยังคบกันดีอยู่นะครับมีงอนกันนิดหน่อยแต่ปรับ ความเข้าใจกันแล้วครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ